กบพิมลรัตน์แต่งคู่มั่นอยากมีลูกแต่งคู่มั่นเศรษฐีร้อยล้านชีวิตกบพิมลรัตน์ันหลังให้วงการอยากมีลูกตามสามีเดินทางทั่วทั้งโลกต้องบอกเลยว่ายุคหนึ่งนั้นเธอโด่งดังมากๆเลยสําหรับกบพิมลรัตน์อดีตนักแสดงชื่อดังที่เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณาในอายุเพียง13ปีจากนั้นได้รับเลือกให้แสดงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์สุริโยไทยรับบทเป็นพระศรีสุริโยไทยและพระสวัสดีราช นอกจากนี้ยังฝากผลงานการแสดงไว้มากมายเช่นผันท้ายนรสิงห์ขุนพันผู้ชนะสิบทิศปริศนาเป็นตน้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่ากบพิมลรัตน์ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาไปแบบเงียบๆเ,เมื่อวันที่12ตุลาคม2559ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มเฟดตัวค่อยๆหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอย่างเงียบๆวันนี้เราเลยถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตชีวิตปัจจุบันของเธอกันค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แต่ต้องบอกเลยว่าเธอเปลี่ยนไปดูสวยขึ้นมากๆเลยได้มีการไปฝากไข่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการมีลูกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากแต่งงานกับหนุ่มใหญ่นักธุรกิจนอกวงการอย่างอรารันไปได้สักพักสําหรับกบพิมนรัตน์พิ่สรยะบุตรล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานว่า ก็ดีแต่ต้องเรียนรู้กันค่อนข้างพอสมควรเพราะมีนิสัยชัดเจนทั้งคู่อย่างสามีจะค่อนข้างมีความเป็นผู้นำเราก็จะมั่นใจในตัวเองสูงต้องใช้เวลาปรับกันเหมือนต่างคนต่างไม่เข้าใจในแบบที่ตัวเองเป็นต้องเรียนรู้กันใหม่ซึ่งตอนแรกๆก็จะคุยกันเยอะแต่พักหลังก็เริ่มรู้กันต่างคนต่างเลยยอมกันส่วนเรื่องแพลนมีลูกก็วางแผนตลอดแต่ไม่มีสักทีเพราะทั้งคู่เดินทางเกี่ยวกับการทำธุรกิจค่อนข้างเยอะ โดยได้มีการไปปรึกษาคุณหมอบ้างและได้มีการไปฝากไข่ไว้แล้วเนื่องจากเราก็อายุ35ปีสามีก็อายุห่างเยอะเลยต้องไปฝากไว้ถ้ามีลูกจะได้ปลอดภัยซึ่งได้ไปฝากไข่ไว้ตั้งแต่ตอนอายุ32ปีแล้วถ้ามีลูกก็ตั้งใจจะมีสองคนสามีก็โอเคเพราะเขาเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วสำหรับงานในวงการก็หยุดไม่ได้ทำตั้งนานแล้วโดยภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์น่านนะจะเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายกับภาคสองที่ว่าจะรับเล่นตอนแรกก็ขอตัดสินใจก่อน แต่พอสรุปจริงๆก็ไม่สามารถเล่นได้และน่าจะมีคนมาแทนแต่ไม่รู้เป็นใครเท่าที่ทราบักค2จะมีผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีและก้อยรัชวินวงวิริยะและมีนักสแสดงอีกหลายคนที่เพิ่มมาส่วนตัวรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เล่นเพราะภักหนึ่งได้เล่นไว้คำ้คำๆตอนถ่ายภักหนึ่งก็ได้มีการคุยกับเป้อารักษ์ว่าจะมีหรือเปล่าปรากฏว่ามีจริงแต่ไม่ได้เล่นยานออกจากวงการบันเทิงแล้วแต่มีคนที่คิดถึงก็มาคุยและถ,ถามถ่ายผ่านไอจีตลอด